ท่านบุญเกิดคำพิทักษ์รองหัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสักให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นสรุปสถานการณ์การระบาดของโรคแอนแทรกที่เกิดขึ้นใน3บ้านของเมืองจำปาสักได้แก่บ้านใหม่กลางบ้านจิกทางโงและบ้านหนองหินว่านับตั้งแต่เริ่มการระบาดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีสัตว์ตายรวมทั้งสิ้น54ตัวในนี้เป็นควาย4ตัวแบ่งเป็นบ้านใหม่กลาง6ตัวบ้านหนองหิน20ตัวและบ้านจิกทางโง28ตัวเฉพาะที่บ้านจิกทางโงมีประชาชนนำซากสัตว์ที่ตายไปประกอบอาหารทำให้เกิดการติดเชื้อแอนแทรครวม14รายอาการเบื้องต้นมีไข้ขึ้นสูงเกิดตุ่มใสๆตามผิวหนังจากนั้นครับ5วันตุ่มก็ได้แตกเป็นแผลไหม้ปัจจุบันผู้ป่วยทั้ง14รายได้รับการรักษาจนอาการบรรเทาลงแล้ว13รายคงเหลืออีก1รายที่ยังมีอาการหนักและกำลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่แขวงจำปาสักท่านบุญเกิดได้กล่าวครับว่าหลังจากที่มีรายงานการระบาดของโรคแอนแทรกในวันที่5มีนาคมได้นำเจ้าหน้าที่ไปยังหมู่บ้านที่เกิดการระบาดเพื่อนำยาฆ่าเชื้อไปมอบให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบพร้อมจัดประชุมชาวบ้านเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับโรคและให้คำแนะนำทางวิชาการเพื่อให้ช่วยการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายออกไปในวงกว้างรองหัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และกรมประมงแขวงจำปาสักยืนยันครับว่าปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคแอนแทรกใน3บ้านของเมืองจำปาสักได้สงบแล้วและยังไม่มีการรายงานพบการระบาดในพื้นที่อื่นอีกอย่างไรก็ตามครับทุกหน่วยงานยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและออกแจ้งการแก่ชาวบ้านว่าหากพบสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุให้รีบแจ้งสัตวแพทย์ในพื้นที่โดยด่วนขอบคุณข้อมูลข่าวจาก NTR Online